กำแพงนี่นะฮะสร้างไม่ใช่เงินของวัดนะฮะเป็นเงินของกำแพงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะสร้างมาก็3ปีแล้ว3ปีเนี่ยก็หลวงพ่อท่านก็ถวายทุกปีทำตรงเนี้ยเพื่อว่าสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้จะได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นพระรุ่งปิยธรรมโมพระลูกวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรตำบลจารัดอำเภอโบเชษจังหวัดสุรินทร์ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูกำแพงคอนกรีตสูงประมาณ2เมตรซึ่งเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรได้สร้างล้อมรอบป่าของวัดไปแล้วกว่า15กิโลเมตรแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยมีระยะทางที่จะล้อมรอบทั้งหมดประมาณ39กิโลเมตรกับอีก300เมตรซึ่งกำแพงดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสัตว์ป่าไม่ให้เดินออกนอกพื้นที่ป่าไปหากินมันสำปะหลังหรือพืชไร่ของชาวบ้านและเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมาล่าสัตว์ป่าโดยพระสงฆ์จะต้องเดินเก็บบ่วงกับดักที่ชาวบ้านนำมาวางดักหมูป่าอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยซึ่งกำแพงคอนกรีตล้อมป่านี้ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งป่าพื้นนี้ลูกหลานและสัตว์ป่าจะได้อาศัยต่อไปถือว่ายังสมบูรณ์มากในแถบอีสานตอนใต้ในขณะพื้นที่ป่าของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญก็ถูกลักลอบตัดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไม้พยูงที่แทบจะไม่เหลือให้เห็นสัตว์ป่าก็ล้มตายทุกวันป่าพื้นนี้เนี่ยได้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วพระองค์ก็รับแล้วป่าขังของในหลวงของเราก็ต้องรักษาเพราะว่าไม่มีใครที่จะมารักษาให้ท่านหรอกถ้าเราไม่รักษาก็ขอฝากญาติโยมว่าช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะฮะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของส่วนรวมนะฮะว่าเป็นของที่ถวายท่านแล้วพระองค์ก็รับแล้วด้วยน้ำใจของพระองค์เนี่ยเราจะไม่มีจิตสำนึกบ้างหรือว่าพระองค์น่ะปกครองประเทศชาติมาร่มเย็นเป็นสุขมาไม่รู้กี่ปีนานเหลือเกินนะฮะที่พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยชั่วหลายอายุคนฮะที่ว่าปกป้องชาติศาสนาให้เราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนตราบเท่าลูกหลานทุกวันนี้ขอบิณฑบาตนะฮะขณะที่ผู้บังคับการหมู่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่214อำเภอสังขะที่รับหน้าที่ปกป้องสัตว์ป่าและป่าไม้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังสุรนารีทหารพรานและเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็ได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยพร้อมบอกว่าแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามป้องกันและปราบปรามและจับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจับได้ทั้งหมดเพราะป่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 320,000 ไร่ระยะทางตลอดแนวชายแดนกว่า20กิโลเมตรซึ่งเกินกำลังของเจ้าหน้าที่จึงถือโอกาสเนื่องในวันมหามงคล5ธันวาคม2557ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิงวอนประชาชนชาวไทยที่มีพฤติกรรมลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่ป่าไม้และสัตว์ป่าจะหมดไปเพื่อร่วมอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานครับ